Nice life nice day WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลตอนนี้นะครับเมื่อกี้ที่พี่จุ๊บได้พูดในตอนต้นแล้วเกริ่นไว้เนาะว่าที่เราอยากดูพระบรมเสียลักษณ์ที่ภาพถ่ายในหลวงราชินีที่พี่ชอบมากที่สุดรักมากรักมากอะไรเงี้ยกว่าจะได้มารูปไหนพี่โน่นี่เลยคู่นี้ว้าวสูงหน่อยนะอันนี้เรื่องราวรักมากก็อยู่สูงหน่อยที่พี่จุ๊บได้เล่าเรื่องราวหน่อยครับพี่ว่าก็คู่นี้ก็ได้มาจากจังหวัดอุดรแล้วกันแล้วก็เราก็บินไปซื้อของเราต้องการรูปคู่นี้แหละแต่เหมือนกับว่าในความการซื้อขายอ่ะเพราะค้าของเก่าหรือการที่เราต้องเสาะแสวงหาของเก่าอ่ะมันต้องมีแบบเฮ้ยซื้ออย่างเดียวเขาก็คงไม่อยากจะขายให้เราเราก็ต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นปรากฏซื้อมาเป็นลำรถเลยเพื่อแต่จริงๆแล้วอยากได้คู่นี้คู่เดียวใช่เป็นคู่ที่รักมากมันเป็นทรงหางกระรอกก็เป็นแบบพระราชินียังทรงแบบวัยแบบวัยเยาว์อ่ะช่วงแบบท่านเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนเล่นรูปก็จะเล่นในทรงของหางกระรอกทรงผมใช่มันจะคนเล่นก็จะดูตรงที่เรื่องของทรงผมพอมวยพอก้าวพออะไรปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นสาวขึ้นมาคือใหม่ขึ้นเป็นไล่ยุคไปอันนี้คือก่อนใช่คือถือว่าสุดยอดมากครับก็รักมากก็มีการทั้งเทรดทั้งซื้อทั้งทุกอย่างได้โอ้โหกว่าจะได้มานะทั้งแลกเปลี่ยนทั้งอย่างที่รู้แหละก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ได้มายากใช่ได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนี่เป็นไซส์ใหญ่ได้มาน่าจะมี 4-5 ปี 4-5 ปีแล้วครับไม่ใช่ง่ายเลยใช่ก็เอามาแขวนไว้ที่เนี่ยถือว่านะเป็นความภูมิใจใของคนไทยคนหนึ่งเลยที่แบบเรามีเหนือหัวนะตอนรัชกาลที่9อะไรอย่างเงี้ยเราก็รักท่านแล้วก็เนาะเหมือนทุกคนแหละเราคนไทยเรารักเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับที่จะได้จริงๆแล้วของ1ชิ้นมักมีเรื่องราวเสมอใช่แล้วก็ที่มาที่ไปอาจจะไม่ใช่ว่าจะได้มีเงินอย่างเดียวแล้วซื้อได้ที่จะได้ใช่นะครับไม่ใช่ว่าบางทีคนอาจจะเข้ามาให้มีเงินก็ซื้อได้แล้วคุณไม่รู้หรอกว่าของต่างๆที่มาวางอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าที่เราให้เห็นเดินง่ายๆเนี่ยมันใช้เวลามันกว่าจะได้มีเรื่องราวและใช้เวลามาโอ้ผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านความยากผ่านความลำบากที่จะได้มาแต่ละชิ้นใช่แล้วเราเอามารวมให้คนที่ได้มาได้เข้ามาดูได้เข้ามาดูมาชมมาศึกษาแล้วกันเนาะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเข้ามาดูผมมีความรู้สึกว่าคุณก็คุ้มแล้วใช่ยินดีครับโอ้งั้นเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งชิ้นที่พี่มีรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็สุดยอดอีกสักชิ้นนึงพี่อีกสักชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องราวดีๆก็เอาอย่างนี้ก็ได้อ่ะเรายกตัวอย่างแบบโคมไฟไอ้นี่โคมอินเนอร์เมลเนี่ยครับมันมาจากที่อุดรเหมือนกันแต่เวลาผมได้มากับคู่รูปในหลวงแต่เวลาอันนี้ผมแบบว่ามีเรื่องราวมากกว่าที่จะเล่าให้ฟังว่ามันก็คือโคมไฟเหมือนอินดัสเทรียลทั่วไปเอนิเมลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้เป็นโคมไฟที่ติดโรงหนังโรงแรกของจังหวัดอุดรธานีถ้าจำไม่ผิดชื่อโรงหนังอัมพรไพศาลนะคือผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วอะเราชอบของที่มีสตอรี่มีเรื่องราวมันมีค่าสำหรับเราแต่ไม่รู้ว่าจะมีค่าสำหรับใครอีกหลายๆคนหรือเปล่าแต่ถ้าคนนั้นมาแล้วซึมซับและเข้าใจในเรื่องราวและชอบเหมือนกันเหมือนพูดง่ายๆว่าคนคอเดียวกันมันก็จะเกิดความว่าเฮ้ยกูต้องเก็บไปไว้เพราะเนี่ยคือโคมชุดเนี้ยคือเคยติดที่โรงหนังโรงแรกของจังหวัดเนี้ยถ้าเป็นคนอุดรอาจจะมาแล้วแบบบ้าๆซื้อกลับไปก็ได้ผมขายเป็นของบ้านเขาอะใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้สาระสำคัญแต่ว่าผมจะบอกว่าเหมือนกับแบ่งปันแชร์ความรู้แชร์ความรู้สึกของคนรักของเก่าของคนชอบของเก่ามากๆก็คือว่ามันต้องมีเรื่องราวไม่ใช่ว่าเพียงแค่คุณมีเงินแล้วคุณก็เอามาฟาดมาทุบมาซื้ออาจจะได้กับพ่อค้าบางคนแต่ไม่ใช่ผมไม่ใช่โจนิมานแน่นอนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยมาเพราะความชอบใช่อาจจะตอนแรกเราอาจจะไม่รู้เรื่องราวไม่ใช่ไม่ใช่เพราะคุณต้องเป็นคนเล่นมาผมไม่ได้หยิ่งไม่ได้อะไรนะแต่เพียงว่าเราก็อยากจะให้แบบของเนี่ยไปอยู่กับคนที่เขารักจริงเขาอยากจะได้จริงเขาอยากจะสะสมจริงหรือเขาเคยมีประวัติศาสตร์ของเขามามีอดีตของเขามาเขาเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะฟุกๆเป็นชิ้นนี้ของที่บ้านเราถูกใช่ก็คืออยากให้มันสร้างมูลค่าสำหรับวงการนี้ด้วยถ้าพูดถึงจริงๆแล้วอ่ะที่ผมทำขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมติดราคาหรือให้มันดูมีความคุณค่ามีความสวยเก็บแต่ของดี
วงการเนี่ยมันจะได้แบ่งกันเป็นชั้นๆไปเลยว่าเฮ้ยของไม่สวยให้เข้าใจว่าราคาก็ต้องถูกของเก่าเนี่ยถ้ามันสวยแล้วอยู่ในสภาพดีอ่ะมันจะต้องแพงแล้วมันจะต้องหายากเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่ชิ้นหรอกในเมืองไทยหรือในโลกที่มันยังสมบูรณ์และสวยหรือไม่เคยใช้งานเลยที่เขาเรียกกันว่าเก่าเก็บหรือ dead stock not NOS อะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มันก็เป็นแชร์ความรู้ดีกว่าเท่าที่ผมแบบอยากจะให้วงการนี้มันดีขึ้นแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็ให้เข้าใจในการสะสมเพราะว่าที่เห็นจริงๆก็คือในนี้จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนอสใช่ผมเป็นคนชอบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นนี้อ่ะอีกอันนึงครับอันนี้ให้ดูให้ตั้มดูบังเอิญมาหยิบพอดีนะครับว้าวกินสปอร์ตเดสสต็อกเป็นอย่างงี้แกะมาจากห่อเป็นยังไงแล้วกล่องเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่เขามีความก็มี30ปีโดยประมาณเห็นป่ะเดสสต็อกกล่องเดิมอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยังไงอ่ะใส่ฐานนี่ก็ใช้ได้เลยนะใส่ฐานก็ใช้ได้ แต่พอมันใส่ฐานไปปุ๊บมันก็จะไม่นอตใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็นก็อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีกอันเอ้าไหนๆก็ไหนๆไหนๆก็ไหนๆละแบกระป๋องนมตาหมีทั้งลังมีอยู่25กระป๋องสมัยก่อนนี่คืออันนี้คือที่ว่าแกะกระดาษออกแล้วก็แช่ตู้เย็นพอนมหมดก็ที่บ้านเราก็ใส่น้ำเพราะว่ามันจะเพิ่มความเย็นและเก็บความเย็นได้ดีทุกบ้านคงเคยมีถ้าอายุตั้งแต่30ขึ้นอาจจะต้องทันและเคยได้ใช้ใช่จนมันงอมันเบี้ยวเหมือนเราก็ยังแต่อันเนี้ยพร้อมฉลากเดสต็อกเก่าเก็บทั้งลังนะครับในนี้เชื่อไหมผมอ่ะใช้กระป๋องตาหมีที่ว่าเป็นน้ำอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กใช่แต่ผมไม่เคยเห็นเดสต็อกหรือเก่าเก็บที่มันมีกระดาษห่อแบบที่สมบูรณ์จริงๆแล้วมันคืออะไรใช่โอ้คือสมัยนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นแบบใส่นมผงใช่ฮะแล้วก็มีช้อนข้างในฮะแล้วก็ตักนี่ผมก็ต้องเทนมทิ้งตอนได้มาคือนมเต็มช้อนมีแต่บางอันก็ไม่มีช้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวมันเน่าแล้วเราเก็บไม่ได้เพราะว่าในการเก็บของเก่ามันต้องเข้าใจด้วยในการเก็บรักษามันหรือเราจะดูแลมันยังไงเราจะใช้งานมันยังไงป้ายอินเมลควรมีน้ำยาเคลือบสีรถว่าเคลือบหมวกกันน็อกเราควรจะเคลือบยังไงดูแลยังไงโอ้ผมละเอียดแหละแล้วผมก็เนี้ยกับการของเมื่ออยู่กับผมคือของของผมแต่ของถ้าอยู่กับคุณและคุณที่พร้อมจะเอาไปผมยินดีให้และคุณต้องรักษาเหมือนที่ผมเป็นแค่นั้นเองเงื่อนไขง่ายง่ายผมอยากให้ทุกคนรักษาของเก่าไม่ง่ายนะครับจริงๆแล้วเราทุกคนผมเชื่อว่าใครๆก็เคยใช้มารุ่นตั้งแต่30ขึ้นไปอย่างที่พี่จุบอกใช่ต้องใช้แค่เย็นเนี่ยมันก็มันเย็นมากเก็บความเย็นได้เย็นมากแล้วเราก็ใช้กันมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยคนมากรวมถึงผมด้วยที่จะได้เห็นที่มีสลากติดสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่ด้านข้างนะครับด้านบนมันอย่างงี้มันก็คือ62บาทฟักเงินก่อนเลยมันก็คือว่ามันก็เหมือนกับว่าให้ทุกคนได้รู้จักการรีไซเคิลด้วยถ้าพูดกันจริงๆเราพูดกันถึงเรื่องราวนะรีไซเคิลให้ลูกหลานเขาเอ้ยบางอย่างบางชิ้นเนี่ยมันใช้งานแล้วก็สามารถที่จะเอากลับมาใช้ได้เอออะไรอย่างเงี้ยมาใส่ไม้บรรทัดเมื่อก่อนที่บ้านผมก็จะมีแช่เย็นด้วยแล้วที่เหลือๆก็จะเป็นไม้บรรทัดใช่ใส่ปากกามันมีกระป๋องสั้นด้วยนะใช่ครับโอ้สุดยอดครับผมวิ่งแล้วไม่ขอบอกนะไม่ได้มีแค่ป๋องเดียวครบลังเป็นลังโอ้โหเล่าได้ไหมมีเล่านะเดสต็อกปี12ปี12นี่เป็นเอ้ยปี22ปี22นี่เป็นแม่โขงใช่ไหมพี่ตัวนี้เป็นแม่โขงแสงโสมแสงโสมอันนี้คือเป็นกั๊กปกติแล้วผมไปถ่ายรายการที่ไหนผมจะมือบอลมากแล้วจับไอ้นู่นไอ้นี่จับไอ้นั่นไอ้นี่หมดอ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่กล้าลังเต็มขออนุญาตแล้วกันพี่อ่ะหยิบมาดูเลยโอ้ยสลากยังอยู่ครบนะฮะสแตมป์ใช่ไหมแล้วด้านหลังมันจะปั๊มด้านในอ่ะถ้าเราส่องจากด้านในจะมีปีบอกปีบอกใช่อันนี้ปี22 22เกิดยังไงเกิดแล้วครับเฮ้ยอายุเกิดแล้วครับเกิดหลายปีด้วยโอ้ยเอ้ยนี่ครบลังกั๊กสมัยนี้มีกั๊กอยู่เปล่าไม่รู้ตั้มผมไม่ได้ดื่มเหมือนกันพี่ฮะผมก็ไม่ดื่มเหล้าเป็นคนไม่ดื่มเหมือนกันไม่ดื่มครับผมกินโค้กกับเพื่อนในทั้งคืนจริงฮะครับทั้งคืนด้วยพี่เหรอกินโค้กนะโค้กนี่แหละครับก็เบาหวานจะกินทุกวันเพื่อนไม่ยอมเลิกกินเหล้าโค้กเป็นสปอนเซอร์ป่ะไม่ได้เป็นผมรอสปอนเซอร์อยู่นะฮะเบอร์ดี้ด้วยนะผมกินทุกวันเลยตอนเช้าเบอร์ดี้โอ้โหผมไม่กินกาแฟสดผมไม่กินกินไม่เป็นอีนี่ไหนๆก็เราก็ได้มีโอกาสได้มาเห็นแล้วอันนี้คือแก้วเทียนใช่ไหมครับพี่ทุกคนก็คงจะรู้ในวัย30ขึ้นอีกเดือนเช่นเดิมหน้าโรงเรียนต้องหน้าโรงเรียนให้แม่ค้าหลอกอัดน้ำแข็งแน่นๆแล้วใส่น้ำได้นิดเดียวดูดปื้ดแล้วหมดเมื่อก่อนนะครับแก้วนึงประมาณ2บาทบาทเนี่ยแหละ
ใส่เต็มเลยนะแม่งใส่ใส่อันนี้เป็นเก่าเก็บเหมือนกันครับไม่เคยใช้ถ้าตามวันลอยกระทงของผมก็จะใส่กำแพงโค้กเทนี่แหละฮะเนี่ยก็เก่าเก็บนี่ไม่เคยใช้งานเรื่องราวทุกชิ้นเนี่ยถ้ายิ่งเราอยู่ในยุคนั้นๆเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บภาพในอดีตพี่มันลอยมาหมดเลยใช่ตั้งแต่รักครั้งแรกพ่อแม่ถูกต้องแฟนฉันยุคนั้นนะใช่ครับก็คือแบบอาจจะเป็นในเรื่องของพ่อแม่พาไปใช่เราเคยในตอนงานวัดอ่ะงานวัดงานวัดหรือว่าแม้กระทั่งแบบแก้วแรกที่เราซื้อให้แฟนแก้วใหญ่จริงๆนะพี่พาเดินเที่ยวงานวัดจุงมือกันอะไรเงี้ยซื้อก็คือแก้วมันจะมีแก้วใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงทำบุญปิดทองของพระมาลัยพี่ตายแล้วตายแล้วต้องบอกว่าเป็นร้านของเก่าที่เราพี่คิดจะพูดตอนต้นแล้วว่าเป็นร้านของเก่าที่สะอาดอ๋อสะอาดนี่คือผมชอบนะผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยร้านเดี๋ยวผมว่าแบบเอ้ยร้านกูสะอาดร้านนี่สะอาดไม่ใช่เป็นความแค่ตัวใช่แล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราเจอร้านของเก่ามาเยอะเราไปเดินต่างประเทศดูนู่นดูนี่หรือเราไปเดินเมืองไทยตลาดเราไม่ชอบร้านแบบแล้วถ้าเราจะมีร้านอ่ะเราก็ต้องแบบเฮ้ยให้มันสะอาดให้มันรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านนั่งฟังเพลงแล้วอยู่ได้เหมือนห้องรับแขกเราทั้ง3ชั้นขายได้ไม่ได้ไม่สนก็ไม่สนใช่แต่ว่าขอให้ได้ค่าใช้จ่ายแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างมีให้จ่ายหมดไม่ว่าจะค่าไฟค่าเช่าและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าทางจะไกลหรือยากเย็นสักแค่ไหนต้องขออนุญาตเก็บภาพไฟฝากท่านผู้ชมรายการยินดีครับเราไม่สามารถที่จะให้ยุคบอกให้ทุกชิ้นเรื่องราวเพราะทุกชิ้นทุกเรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่ในทุกชิ้นหมดเลยใช่ต้องเล่าก็ไม่จบใช่ยินดีครับก็มาเลยครับแล้วก็มาสอบถามมาคุยอยากรู้อะไรได้โทรมาใช่แล้วอย่างนี้ก็คือพอคนที่ไปมาเชียงใหม่ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือว่าไบเกอร์ต่างๆเพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่เป็นกลุ่มศิลปินกลุ่มดาราไม่ว่ากลุ่มไหนครับเป็นคนไทยมาเข้าร้านผมฟรีต่างชาติผมเก็บตังค์ยินดีให้ข้อมูลเท่าที่ผมรู้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปยังไงก็ขอโทษด้วยเพราะว่าไม่มีเจตนาจะพลาดพิงถึงใครครับยอดจริงนะโอ้โหก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3นะครับแล้วบรรยากาศผมเมลส์ว่าใครไม่ได้มายืนอยู่ที่ผมยืนอยู่จะไม่มีวันที่เข้าใจความรู้สึกผมในตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องมานิมมานเห็นนิมพอยเก้านะครับก็ติดตาติดใจติดใจขอบคุณพี่ยุ้งมากเลยครับผมนะครับพี่ยินดีครับสวัสดีครับฝากไปเลยนะครับยังไงผมให้พี่ยุ้งฝากนิดนึงเกี่ยวกับร้านด้วยครับอย่างร้านก็ไม่มีอะไรมากก็ยินดีเอาว่ายินดีต้อนรับแล้วกันสำหรับทุกท่านที่ IG ติดตาติดใจเลยหรือเราจะให้ตั้มขึ้นให้แล้วกันเนาะเรื่องของ Facebook เรื่อง IG ด้านล่างนะครับแล้วก็ยินดีทุกท่านทุกคนนะฮะเท่าที่ผมมีความรู้ผมก็ยินดีที่จะบอกแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนมาเถอะไม่มีปัญหาสบายสบายให้มาเถอะมาเถอะครับเป็นคนไทยมาฟรีแค่นั้นแหละรู้แค่นั้นมาฟรีเจอโจนิมานะเว้ยขอบคุณพี่ยุ้งมากๆเลยสวัสดีครับ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 ให้พี่ยุ้งพาไปดูเรื่องของการก็โชว์แล้วกันให้ดูหน้าเดี๋ยวยังอยู่กับพี่ยุ้งต่อในส่วนของหมวกกันน็อกต่างๆได้ครับถ้าเป็นชาวไบเกอร์สัปดาห์หน้าอย่าพลาดครับครับครับผมครับผมสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับ